อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเชื่อไม่ว่าในช่วงหน้าแล้งหรือว่าการหน้าแล้แงที่แล้งหนาวแล้งร้อนเนี่ยเด็กๆชอบจะเล่นน้ำใช่ค่ะสนุกสนานมากม,กมายแต่เชื่อสถิติการเสียชีวิตทั่วทั้งโลกนะฮะมากกว่า3 0 0แสนคนเยอะมากเกิดจากการที่น้องว่ายน้ำไม่เป็นนั่นเองทักษะสำคัญคือการฝึกว่ายน้ำโดยรัฐบาลครับหนุนโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้หลังองค์การอนามัยโลกนะครับเผยสถิติคนจมน้ำเสียชีวิตทั่วโลกเฉลี่ยปีละกว่า3 0 0 0 0 0คนครับ องค์การอนามัยโลกรายงานตัวเลขคนจมน้ำทั่วโลกเสียชีวิตปีละ3 6 0 0 0 0คนเป็นกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีจำนวน1 4 5 0 0 0คนสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของกลุ่มเด็กกลุ่มนี้นะครับขณะที่ในภูมิภาคอาเซียนมีการจมน้ำเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ2ของโลกและในช่วง10ปีที่ผ่านมาห้วงตั้งแต่ปี2554 ถึงปี2563ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวน36,000คนเฉลี่ยปีละ3,614คนโดยในปี2564มีผู้เสียชีวิต658คนเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่มีจำนวนเพียงแค่540คนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชักชวนกันไปเล่นน้ำและพลัดตกน้ำมากที่สุดนางสาวรัชดาธนาดีเรกอรองโฆษกประจำสำน,นักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพละศึกษาดำเนินโครงการเด็กไทยไว่ายน้ำได้ ให้ดเด็กมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัภยทางน้ำซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของเด็กโดยเฉพาะปี2565มีเด็กต่ำกว่า15เข้าร่วมโครงการจาก77จังหวัดร,รวม9,311คนมากไปกว่านั้นกรมพระละศึกษาเสนอแนวทางการลดปัญหาการเสียชีวิตของการจมน้ำเด็กและเยาวชนไทยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ5แนวทาง ที่ได้รับการเห็นพินาเห็นชอบดําเนินการอะไรบ้างครับ แนวทางที่ 1. ค่ะกระทรวงศึกษากษาธิการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานเป็นวิชาบังคับในสถานศึกษาที่มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์หากสถานที่ใดหากสถานศึกษาใดนะคะมีข้อจํากัดให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสระว่ายน้ำเคลื่อนที่ 2. ค่ะกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดทําองค์ความรู้เรื่องการป้องกันการจมน้ําของเด็กและเยาวชนในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ 3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขค่ะร่วมการทําการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนการจากการจมน้ํา 4. ค่ะกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเป้าหมายและมาตรการในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันการจมน้ําพร้อมติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ 5. ค่ะร่วมกันวางแผนและกําหนดพื้นที่เล่นน้ําที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและก็เยาวชนด้วยค่ะ